คลิปต่อมาเลยพี่น้องคลิปต่อมาหลังจากทางนี้เขาม้วนแล้วเรียบร้อยคลิปที่แล้วนี่เขาก็เอาให้เบิ่งตอนม้วนตอนจอดแต่ว่าคลิปต่อมาเขาก็ให้เบิ่งนี่เขาตัดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวสิออกมาประมาณนี้ต่อไปก็เขาก็สิมาสานทางด้านนี้อันนี้ตอกมันขาดคือเก่าตอกมันหักมันหักมันเบิ่งแล้วมันก็บ่สวยงามมันมีหม่องหักนี่ตำนี้เฮาก็มาต่อไว้ซะนี่เวลาเฮาสานแล้วเราค่อยมาตัดออกเวลาเฮามาดึงมาตูดตอกบางเทื่อมันก็คันเฮาตัดออกเลยมันตูดหลุดมันหลุดเฮาก็เฮ็ดยากคันเฮ็ดใหม่ด้านนี้เฮาสิเอาไว้ทางนอกด้านนี้เฮาสิเข้าทางในด้านนี้วันนี้เฮาสานขึ้นไปเฮาก็สิสานไล่2ยืนบัดโอ้ไล่2ไล่อําเวียนบัดได้อําเวียนครั้งนี้2ยืนครั้งนี้สิเป็นอําเวียนแรกๆก็ตกกราบคือกันนั่นแหละตกกราบตกกราบยก2ขาม2ขาม3นี่ยก2เส้นว่าง2เส้นขาม2เส้น1ขาม3เส้น1วันนี้ก็สิเป็นไล่ไล่อําเวียนบัดนี่อาจารย์ให้พี่น้องเบิ่งอําเวียนก็เอาเฮ็ดขาม3ขาม3หรือขาม4ก็แล้วขาม4ยก2ยก2ว่าง2ไปเลยอําเวียนแบบนี้มันสิสานไวกว่าไล่2ยืนสานไวกว่าไล่2ยืนแต่ว่าเฮาสานแบบนี้เฮาสิสานเฉพาะที่ด้านที่เฮาสิพับเข้าทางในกล้องจะอาจสีมืดจังหน่อยพี่น้องอ
ี่จากมันมาแต่ใส่อําเวียนอําเวียนก็คล้ายๆกับไล่2เวียนนั่นแหละแต่ว่าเฮาหั่นขามหลายกว่าแล้วก็ยกทีละ2เส้นยก2วาง2ไปจับเป็นมาเขียน2เส้นผิดบ่พี่น้องทั้งลุมนี่ขาม4อันนี้เป็นขาม3ผิดบ่ผิดบ่รู้ขามมากเอาเลยขาม3ก็ขาม3เนาะทั้งลุมเป็นขาม4ต่อมาเป็นขาม3ขาม3เก่าเลยบ่เป็นหยังสารบริวิธีพิธันนี่คือไล่สองยีนทั้งมันเป็นไล่ทั้งในมันไล่ทั้งลุมนี่เป็นขามสี่ไล่แถวทึ่งนี่เป็นขามสามจะยาวหรือไม่มากกับสี่ขามสามคือเก่าแล้วไปนะขามสามไปเลยขามสี่ก็ได้ขามสามก็ได้หกกันสามก็ขามสามตัวข้านมากไหมเอาเลยซ่อนกันอยู่นะตอกมันซ่อนมันก็ได้ดึงออกดึงออกจากกันขี้มันออกจากกันโอ้ห่างเด็กจะล้มกันนะ
จับถีบไปลายอัมยืนนี่ก็เฮ็ดจังซี่ล่ะแต่ว่าหันสิบ่เป็นลักษณะนี้ลายอัมยืนนี่สินับหมู่3นับหมู่3บ่นับหมู่2คืออีกลายนี่ทางมาสานมันนับหมู่2ไปสานลายอัมยืนนี่สิบ่ถูกจังนับหมู่3ดอกลายอัมยืนมันคือลายอัมนอนเจ๊ะมันคนมันยมคือไล่สองยืนไล่อันยืนเป็นไล่แบบโบราณล้านสารแบบนั้นแต่สมัยก่อนหาดสารกองเขาไม่กะติดเขาไม่กะหาดสารไล่สองยืนไล่หลังมาพี่ดอกจะไปมาสารไล่สองยืนต่อมาก็ไม่เห็นขจรสารไล่ทางกระเตียกระเตียนี่ไล่ทางกระเตียกระนี้เจ้าสารเจ้าผู้สารงามสารบ่งามดอกวะมันเหลือเกินบางคนก็ที่ของประตูยันมันเสียเสาทีเวลาไล่มันสิบว่าไล่ยาวไล่จากสารสองสามเซนนี่ก็สองสารไล่แต่ละไล่มันจะเป็นสองสามเซนแล้วมันเบิ่งแล้วมันก็บ่งามบ่แตกต่างกับไล่สองยืนบ่งามเพราะไล่สองยืนซั่นก็เลยบ่สารกันว่าเพิ่นผู้เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดงามนี่ไล่ข้างกระเตียนี่สิเฮ็ดยาวๆพี่สมมุติว่าเขากองเขากองสำเร็จมันสิเฮ็ด3 4ช่วงเฮ็ด4ช่วงช่วงของประตูเวียนมันสิเฮ็ดจ่อๆตกกาบแล้วเรามาเป็นไล่ข้างกระเตียแค่ 2-3 เซนแล้วก็มันตกกาบมันเราเป็นทีๆเราไปเบิ่งเราหลดบ่งามบ่เลยบ่เฮ็ดคือเพิ่นเพราะฉะนั้นสิเฮ็ดแบบไล่ยาวๆก็ได้อยู่ดอกว่าทางบ่เคยเฮ็ดแต่ว่าคันเบิ่งเขาเจ้าเฮ็ดก็บ่ยากหรอกเฮ็ดได้อยู่มันสิเฮ็ดก็ได้คนนิยมต้องจะไล่สองยืนนี่แหละสามขายก็คนซื้อก็สิมักจะไล่สองยืนไล่คนดูเป็นมักกันนี่ถูกเอาอยู่แต่ว่าหางเรียกคนออกหน่อยคนออกแต่ละคนมาเนี่ยมาสั่งจะไล่สองยืนคุณก็จะมาซื้อสร้างกองเขาอยู่ทุ่มทั้งหัวบ้านเลยมีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงที่เป็นสร้างกองเขาฝีมือเป็นกษัตริย์งามแต่ว่าบ่ได้บ่มีโอกาสได้ไปถ่ายทำกระเจ้าเฮ็ดมาให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าบ้านมันอยู่คนละคุ้มกันอยู่ไกลกันไกลกันคนละเกือบเป็นกิโลคนละระยะทางไปบ้านกระเจ้าก็ได้เพราะบ้านเฮาเป็นบ้านใหญ่ก็ได้ไปเล่นน้ำประเจ้าถ่ายทำมาให้เบิ่งนี่แต่ขันเทียบเท่านั้นฝีมือฝียิงซุ่มนั้นซุ่มในบ้านซุ่มนั้นสารกระติบเขาฝีมืองามกว่าผู้ใช้อีกไม่ตอกไปเฮ็ดเองสารเองไม่ตอกเฮ็ดเองยิบสารตุสารอย่างยิบเองวัดสุอย่างฝีมือโอ้ครับใครทำน้องพระเจ้ามาให้เบิ่งอยู่กระติบข้าวเหนียวนี่แหละพระเจ้าเฮ็ดขายเป็นประจำ
มีคนสั่งกระโจหอดสั่งขามปีพวกละจองคิวไว้สว่าสิได้มันบ่แม่นแนวเฮ็ดง่ายปานเด้อติดเข้ากันก็เรียนติดเข้าให้ฟังใจอยากเฮ็ดก็เปิดคลิปเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งหลายๆรอบเพื่อบ่ได้ยากอันนี้พื้นฐานการสานไล่2ไว้แล้วแฮงง่ายยังบ่มีปัญหาจังง่ายๆด้านไล่อับตัวไล่อับเวียนด้านนี้เป็นด้านไล่อ่ำเวียนสารไล่อ่ำเวียนนี่คือว่าให้มันเร็วเร็วเร็ว แต่ว่าสารระพับเขาด้านไหมเขาด้านไล่สองยืนไว้ด้านนอกไล่นี่เอาเขาทั้งในอย่างเดียวพับเขาเราสมัครคิดเนี่ยเขาให้เบิ่งสำเนียงจะเป็นแนวใดก็พี่น้องก็ติดตามเบิ่งว่าสิเป็นแนวใดแต่สิเอาให้เบิ่งสลับกันไประหว่างทิพเขากับของนั่นแหละนี่ผู้สารของสารหวดก็สิเอาให้เบิ่งสลับกันไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ